วันนี้คุณยายพาทำกระท้อนหยีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มครบรสอร่อยมากทำง่ายเก็บได้นานตอนนี้เราก็มาเก็บกระท้อนกันนะคะลวงเต็มใต้ต้นเลยค่ะมากับคุณยายนะคะเมื่อวานนี้คุณยายมาเที่ยวเล่นนะคะแล้วก็มาเจอกระท้อนก็นเลยเก็บมาให้ปุ้ยกินนะคะปุ้ยก็เลยเกิดไอเดียทำคลิปกระท้อนหยีซะเลยเดี๋ยวปุ้ยให้ดูนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะข้างในจะไม่เสีย จะเห็นได้ว่ากระท้อนร่วงเต็มใต้ต้นเลยนะคะปุ้ยกับคุณยายก็เลือกเก็บแต่ลูกที่ไม่เน่านะคะได้มาประมาณครึ่งกระสอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็นํากระท้อนมาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำเกลือแช่กระท้อนกันค่ะปุ้ยจะใส่เกลือป่อนไปทั้งหมดประมาณ4ช้อนนะคะน้ำประมาณครึ่งกระมังค่ะคนให้เกลือป่อนละลายเกลือป่อนจะทำให้กระท้อนของเราไม่ฝาดแล้วก็ ไม่ดำนะคะสีขาวสวยน่ากินค่ะนำกระท้อนมาผ่าครึ่งแล้วเราก็จะควักเอาเม็ดออกนะคะเม็ดกระท้อนเป็นส่วนที่ปุ้ยชอบกินมากที่สุดเลยค่ะแต่กระท้อนหยีถ้าเรานำเม็ดใส่ลงไปก็จะทำให้เละนะคะเสร็จแล้วก็นำกระท้อนมาหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะเวลาตักออกมาเขาก็จะแห้งแล้วก็ สวยงามนะคะกระท้อนหยีจะออกเปรี้ยวเค็มหวานถ้าใครชอบกินรสจัดจ้านก็สามารถที่จะนำพริกเกลือมาคลุกได้อีกรอบหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนชอบทานกระท้อนเลยค่ะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะนำกลับไปแช่น้ำเกลือ,อไว้ก่อนนะคะจนกว่าเราจะหั่นหมดเลยค่ะปุ้ยกับยายก็แบ่งหน้าที่กันนะคะคุณยายเป็นคนปอกปุ้ยเป็นคนหั่นค่ะเสร็จแล้วเอาขึ้นจากน้ำเกลือแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไป700กรัมค่ะ เนื้อกระท้อนที่หั่นได้ประมาณ2กิโลกร,รัมค่ะนำตั้งไฟให้น้ำตาลละลายพอเดือดประมาณนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ในน้ำเชื่อมหนึ่งคืนนะคะตอนเช้าเราก็นำมาตากแดดค่ะตากประมาณ3แดดนะคะก็จะได้กระทอนหยีแห้งๆแบบนี้น่ากินมากแต่ถ้าใครชอบทานแบบคลุกพกริกเกลือตากประมาณ2แดดแล้วก็เอาพริกเกลือมาคลุกได้เลยค่ะถ้าใครชอบลองไปทากันดูนะ